ชีวิตติดครัววันนี้มาแจกสูตรการทำส้มผักเป็นการดองผักแบบง่ายๆโดยใช้วิธีการนวดผักกับเกลือจนผักคายน้ำออกมาค่ะสูตรนี้เจ๊ใช้กะหล่ำปีและต้นหอมเป็นผักแนมไปกินกับอาหารอีสานอื่นๆค่ะทำทานเองที่บ้านแบบง่ายๆถ้าพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำตามเจ๊กันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนความกว้างประมาณ2นิ้วค่ะหั่นตามแบบเจ๊ได้เลยนะเรียบร้อยก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตามด้วยการหั่นกะหล่ำปีค่ะนำมาตัดในส่วนของขั้วออกแล้วเจ๊จะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดความหนาประมาณครึ่งนิ้วเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือทำกันเลยต่อไปมาขั้นตอนการทำส้มผักค่ะนำกะหล่ำปีที่หั่นเตรียมไว้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยต้นหอมค่ะจากนั้นเจ๊จะตามด้วยเกลือ3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปตามเจ๊กันได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็ขยำผักกับเกลือให้เข้ากันเอาให้ผักเนี่ยโดนเกลืออย่างทั่วถึงกันเลยนะนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ10นาทีจนผักสลดและเริ่มคายน้ำออกมาค่ะใช้มือทั้งสองเนี่ยนวดผักไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีจนผักอ่อนนุ่มและคายน้ำออกมาค่ะวิธีนี้เป็นการลดการเหม็นเขียวและล้างสารเคมีออกจากผักจากนั้นล้างน้ำทิ้งประมาณ 3-4 น้ำเพื่อล้างความเค็มออกค่ะบีบน้ำออกจากผักจนให้เสด็จน้ำนะทุกคนหมักผักด้วยเกลือ3ช้อนโต๊ะผงนวล1ช้อนชาข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะขยำทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะเอาให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะเทน้ำเปล่าต้มสุก1ถ้วยลงไปจนท่วมผักค่ะทิ้งไว้ประมาณ2วันจนผักออกรสเปรี้ยวจากนั้นก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นส้มผักที่เราทำทานกันเนี่ยสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานนะคะบางคนเรียกว่ากิมจิอีสานเพราะเป็นการดองผักแบบพื้นบ้านทำง่ายๆโดยใช้วิธีการนวดผักกับเกลือจนผักคายน้ำออกมาส้มผักเนี้ยก็มีหลายชนิดเช่นกันค่ะเช่นส้มผักเสี้ยนผักกาดขาวหรืออย่างเช่นสูตรนี้ใช้กะหล่ำปีและต้นหอมเป็นผักแนมไปกินกับไข่เจียวก็เลิศน้ำพริกปลาร้าก็นัวจดสูตรแล้วเอาไปทำตามกันดูนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ